เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับวันพฤหัสบดีที่20เดือนเมษายน2566 2023 วันนี้วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังสยโยใครควรก่อนเดียวจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะทั้งสุขกายทั้งสบายใจก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่มันจะหาได้ยากไหมท่านหนึ่งกล่าวได้ไหมว่าคนที่มีโรคโรคขาพยาธิเบียดเบียนเป็นลาภอันประเสริฐเลยนะแต่ที่นี้วันเวลาผ่านไปผ่านไปตอนนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเนาะขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหกแล้วแต่ปีนี้เป็นปี82นะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจจะเลื่อนวันไปเข้าพรรษานู้นต้นเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นวันที่2ที่หลวงพ่อดู2สิงหาคมเป็นวันภาวนาเข้าพรรษาเพราะมันเป็นเดือน8มี2รอบ2หนเองเองเสร็จแล้วที่นี่ก็เรามาทบทวนกันดำรงชีวิตถ้ามันเพิ่มขึ้นเดือนวันเดือนปีเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่คุณงามความดีเพิ่มขึ้นไหมล่ะตอนนี้ทางหาก็ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าโลคาพยาธิเหมือนกันหลวงพ่อก็โดนอยู่เรื่อยเพราะมันอายุมากแล้วไงอายุมากแล้วมันก็มาบอกมาเก่ามาเตือนเราอยู่เรื่อยเลยแต่เราจะไปประมาทนะจะไปมัวเมาประมาทในชีวิตนะชีวิตของคนเราชีวิตของสัตว์โลกถ้าเรามีกำลังแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะดูแลคนอื่นปกป้องคนอื่นด้วยเราดูแลพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณกับเราทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละอย่าเป็นคนลืมบุญคุณของคนนะอย่าไปลืมบุญคุณของข้าวของน้ำของแล้วทุกอย่างเลยทุกอย่างในโลกนี้ชีวิตเราตั้งอยู่ได้เพราะอะไรชีวิตเราดำเนินอยู่ได้เพราะอะไรมันก็นิ้วก็ดีอะไรก็ดีที่ประกอบอยู่เป็นสังขารร่างกายเป็นอาการ32ครบอิทวนบริบูรณ์เราใช้มันเป็นประโยชน์ไหมถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์แล้วยุ่งเลยนะใช้เป็นประโยชน์ด้วยพยายามทำให้เป็นประโยชน์คือมีมือก็ใช้มือให้เป็นประโยชน์ใช้มือทำมาหากินถ้ามีกายก็เช่นกันมีกายมันครบแล้วไงใจเป็นคนสั่งทำนู่นทำนี่ทำอยู่เรื่อยเนาะทำอยู่ประจำทำจนกระทั่งแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วพอเห็นอย่างอยู่ที่ตลาดสดเป็นต้นบางทีก็มาบางทีถึงขนาดได้นอนนะได้นอนพอตื่นมาแต่เช้ากำลังมันไม่ไหวนอนหลับเลยนี่แหละบางทีก็นั่งหลับหมดสภาพเลย
แต่ใจสู้เนาะหลวงพ่อว่าชื่นชมชื่นชมแต่เราอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมประกอบคุณงามความดีไปด้วยไม่ใช่ไม่ประกอบคุณงามความดีแต่อยากได้ดีสินค้าเราไม่ดีไม่มีคุณภาพแต่อยากขายราคาแพงอยากได้ราคาสูงสูงสินค้าเรามีน้อยแต่อยากได้มากมากมันคุณค่ามันต่างกันนะคุณค่ามันต่างกันหลวงพ่อเห็นเมื่อวานหลวงพ่อดูรายการหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังเนาะเก็บมาเล่าให้ฟังเขาอีกคนหนึ่งเขาบอกเพื่อเจอเพื่อเจอเนี่ยที่นี่คือหมายถึงว่ามันกับคนที่มาจะมาแก้ไขรถติดที่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเมืองมหาสารคามเนี่ยก็รถไม่ค่อยติดได้ยินแต่ขอนแก่นได้ยินอุบลได้ยินเชียงใหม่อะไรสักใช่ไหมเมืองสงขลาหาดใหญ่ไปนู้นรถติดเมืองโคราชอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้โอ้โหมิใช่น้อยเลยมากมากเลยหลวงพ่อต้องบอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำความเข้าใจนะและอีกอย่างเพื่อเจออีกเรื่องคือหมายถึงว่าอันนี้คือหลวงพ่อพูดไปตามหลักความจริงนะพูดอยู่สองคนอีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยเหมือนกับอาจจะหลายเรื่องแต่รวมๆแล้วก็เป็นลักษณะว่าเพื่อเจอแล้วพ่อเคยได้ยินนะอย่างยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนผู้นำระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับอะไรบอกว่าพาผมไปดูหน่อยดิตรงไหนไม่มีทุจริตบ้างพาผมไปดูในประเทศอันนี้นะก็อีกอย่างนึงก็ปราบปรามยาบ้าสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ก็เพ้อเจ้อเขาบอกเพ้อเจ้อน่าคิดนะน่าคิดหลวงพ่อว่ามาเตือนตัวเองแต่ที่สุดของมันมาเตือนตัวเองเขาบอกว่าจะให้เขาขายลอตเตอรี่ราคา80บาทเขาบอกอันนี้ก็เพ้อเจ้ออันนี้ก็เพ้อเจ้อพูดไปมันทำไม่ได้หรอกเขาแยกแยะรายละเอียดเลยนะเหมือนกับอุบัติเหตุที่ผ่านมาหลวงพ่อได้บทสรุปแล้วตายไปหลายร้อยคนตายนะบาดเจ็บสาหัสไม่ต้องพูดถึงเยอะมากเยอะมากเลยบาดเจ็บเล็กน้อยรวมๆกันทั้ง 2,000 กว่าทั้งบาดเจ็บทั้งตายทั้งอะไรนะจะพอตายก็หลักร้อยหลักร้อยไม่ถึงพันแต่เจ็บ 2,000 กว่าอย่างเป็นต้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดหลายเรื่องเมื่อกับหลวงพ่อชอบติดตามบางเรื่องอย่างยกตัวอย่างต่อไปรถใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นหลวงพ่อชอบติดตามนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้วิจารณ์กันโอ้สองเรื่องเลยสองเรื่องที่วิจารณ์กันอยู่ก็โควิดพันใหม่มันมาใหม่แต่เราคุ้นชินแล้วนะถ้าพูดถึงตามแล้วเราคุ้นแล้วเราคุ้นเคยแล้วเรามีประสบการณ์แล้วอย่างต้นอีกอย่างที่พูดกันน้ำมันแพงน้ำมันเชื้อเพลิงคงเขาอยู่ในเกณฑ์เพ้อเจ้อเหมือนกันจะลดลงทีนี้ค่าไฟค่าไฟตอนนี้โอ้โหมาแรงแซงทางโค้งแซงโค้งเลยนะมาแรงแซงโค้งเลยวิพากษ์กันวิพากษ์กันเยอะแยะไปหมดโอ้หลวงพ่อว่าคนที่รับบทบาทตรงนี้จริงๆเป็นใครเป็นใครเขาชี้แจงได้ละเอียดอยู่นะชี้แจงละเอียดหลวงพ่อว่าถ้าขึ้นแล้วโอกาสมันลงอ่ะมันยากไม่เหมือนเราก็ขึ้นไป
พักที่ชั้นนู้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเพื่อจะมาทำงานเที่ยวไปทำงานเที่ยวขึ้นเที่ยวลงขึ้นลิฟต์บ้างขึ้นบันไดบ้างถ้าสูงจริงๆก็ต้องขึ้นลิฟต์บ้างแหละเสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องมันเจริญแต่หัวจิตหัวใจทีนี้หัวจิตหัวใจของชาวเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันตกต่ำไงมันตกต่ำมันไม่ได้เหตุผลมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่มีเหตุผลไม่มีเอาหัวจิตหัวใจเข้าไปเขาเดี๋ยวว่าไม่ใช่โยนหัวจิตหัวใจไปหาธรรมะนะเอาธรรมะมารองไว้ในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่คิดเป็นเรื่องยากคิดเป็นเรื่องยากโอ้ยปฏิบัติไม่ได้หรอกให้แก่ก่อนให้แก่ก่อนแก่แล้วมีโอกาสไหมนะบางทีนนนนี่นี่หมดเลยหมดเลยที่สุดของมันก็ล้มเสียหายตายเสียจากเลยไม่ได้ทำเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติเลยอายุการก็เช่นกันขอให้เกษียณก่อนขอให้แก่มากกว่านี้หน่อยเกษียณแล้วถึงจะไปบวชประมาณนี้ครับตั้งเป้าไปอย่างนี้น้องพ่อถึงแบบนี่คือคิดกับเกือบหลายๆเรื่องไม่ไปตามเกมเลยไม่ไปตามเกมเลยเดินเกมมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ผัดพันประกันพุ่งนั่นแหละยกเว้นที่เจอหนักๆเข้าเวลาไปบนบานศาลเก่าเอาไว้นะไปบนเอาไว้อันนี้หลายคนก็ไปแก้อยู่หลายคนก็ไปแก้เพราะไปบ่นเอาไว้ไงขอหนุนขอนี่ขอทั้งเยอะแยะไปหมดทำไมไม่คิดถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะทำไมต้องไปบ่นบานศาลกล่าวตั้งสัจจะตั้งเขาเรียกว่าปฏิญาณตนตั้งสัจจะมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่คนพูดลอยๆเนี่ยพูดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยเยอะมากพูดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยเยอะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้มันไม่ได้ทำเพราะอะไรอันนี้แหละคือสาเหตุชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินมาเพื่อใช้หนี้หาเงินมาใช้หนี้กินก็ยังเป็นหนี้อยู่เลยอันนี้หลวงพ่อว่าลำบากนะอย่างง่ายๆเลยหลวงพ่อว่ากินอยู่ทุกวันเรากินอยู่ทุกวันน้ำดื่มก็ดีอะไรก็ดีค่าจับจ่ายใช้สอยก็ดีอะไรก็ดีเรายืมมากินนะเนาะยืมมากินเหมือนกับสังขารร่างกายของเราเนี่ยยืมเข้ามาถึงวันเวลาเขาทวงคืนก็ต้องคืนเข้าไปอะไรสักอย่างเราก็ต้องคืนเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้บางทีเราลืมไปนะให้สัญญาอะไรไม่ไหวบ้างทีนี้คนเราเกิดขึ้นมานี่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีสัญญิงสัญญาใช่ไหมสัญญาอย่างนั้นสัญญาอย่างนี้สัญญาแต่ไม่ได้ทำตามสัญญาจริงๆมันบิดผิวมันบิดผิวมันไม่เป็นไปตามสัญญาจะเขียนเป็นในกระดาษไว้ก็จริงเถอะจะด้วยสัจจะพูดรวมๆแรงๆก็เอาเถอะไม่ได้ใส่ใจขณะที่ไปไม่ใส่ใจเราพูดไปมากๆเนี่ยพูดไปมากๆทีการกระทำมันล่าหลังเนี่ยการกระทำมันไม่เป็นอย่างคำพูดจะมีคนศรัทธาไหมเนี่ยไม่มีใครศรัทธาหลวงพ่ออีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วพูดได้ทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะเหตุอันใดเราก็ต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะที่ว่าสักแต่พูดเฉยๆไม่ทำ
เหมือนกับที่หลวงพ่อเห็นชัดเจนคือหมายถึงว่ารับศีลกับพระรับศีลอารัธนาศีลขอศีลโอ้ถ้าคนมีศีลเนี่ยนะคนใจใส่เรื่องศีลมันก็คงไม่เดือดร้อนนะเนาะถ้าทำตามศีลได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าปฏิบัติตนนั่นนะไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางนะไม่ต้องมีคุกไม่มีเจ้าหน้าที่แต่เป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทุกวันนี้ไม่แต่เอาง่ายๆเงินทอนเผลอแป๊บเดียวก็หายเผลอแป๊บเดียวก็หายแล้วพอถึงยกตัวอย่างหลายอย่างแต่รวมๆแล้วก็ประเภทเดียวกันเพื่อเจอก็มันเพื่อเจอก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วก็คนปฏิเสธไงคนปฏิเสธบอกว่ามันไม่มีแล้วจริงๆมันมีอยู่แต่เราก้าวไปไม่ถึงท่านเองเราก้าวไปไม่ถึงท่านถึงได้กล่าวให้บอกว่าคนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธว่าในดินเนี่ยในพื้นแผ่นดินลึกลงไปไม่มีน้ำอะไรเป็นต้นก็คนโง่เท่านั้นเองก็เขาสร้างมาเพื่อธรรมชาติมันเอื้อต่อกันมีน้ำสัตว์โลกถึงจะอยู่ได้ก็ได้ว่าดำรงชีวิตอยู่ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมันถึงดำรงชีวิตอยู่ได้เอาง่ายถ้าพูดถึงตามหลักเราบูชาคำพูดของตัวเองได้ไหมร้อยความสำคัญกับคำพูดตัวเองได้ไหมรับปากอะไรไว้บ้างอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันลงตัวไหมล่ะมันลงตัวไหมมันไม่ลงตัวหรอกถ้าสมมติเอาพูดแล้วไม่ได้ทำถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาใจใส่หลวงพ่อในโลกอันนี้หลวงพ่อว่าในโลกอันนี้นะคนไม่ซื่อสัตย์มันเยอะเพราะมันใส่ใจเรื่องศีลเรื่องธรรมขนาดหลวงพ่อเป็นพระก็ยังโดนเลยถ้าพูดถึงตามโดนก็อยากเก็บมาเล่าให้ฟังเหมือนกันที่ตอนนี้เป็นข้อความแล้วนะไม่ได้พูดแล้วไม่ได้พูดแล้วมันคือไม่ได้โทรแล้วทีนี้คอลเซ็นเตอร์นะก็ประเภทเดียวกันนั่นแหละส่งข้อความวันก่อนหลวงพ่อนั่งแล้วก็หลวงพ่อชอบอ่านนี่นะอ่านเป็นรายละเอียดคุณท่านหลายๆสิ่งหลายอย่างขึ้นต้นเขาบอกว่าพัสดุมีมูลค่าหามูลค่าไม่ได้หลวงพ่อมันไม่มีคุณต้องไปเสียนนเสียนี่อะไรล่ะท่านมันมีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อถึงเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็ไม่ค่อยตกใจช่วงระยะหนึ่งบางวันหลวงพ่อเจอเข้าไป20ครั้งอ่ะโดยเฉลี่ยประมาณแต่ทีเข้าถ้ามันไม่ได้ผลเขาก็เลิกเหมือนกันนะเขาก็เลิกเหมือนกันคือหลอกไม่ได้ประมาณ20สายน้อยมั้ยเนี่ยจนกระทั่งเห็นโทรศัพท์ถ้าไม่ทำใจก็ผวาแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์นั้นมันปรับเปลี่ยนมาจากคำว่าข้อความปรับเปลี่ยนมาเป็นเสียงโทรศัพท์เลยนะเป็นเสียงมันปรับได้กับทุกเรื่องเลยเมื่อก่อนถ้าข้อความหรือโทรศัพท์เงียบ เรารับ มันหลอกเราแป๊บเดียวทีนี้เราก็เคยชินใช่ไหมนะเสียงโทรศัพท์นี่เสียงปกติเสียงโทรศัพท์ มันแยกแยะไม่ออกกดรับเอาอะไรทีนี้เป็นเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นบ่อยมากจริงๆจนกระทั่งตอนนี้หลวงพ่อพอเข้าใจแล้วว่ามาด้วยข้อความแล้วทีนี้มาด้วยข้อความแล้วตีเป็นคุณค่าไม่ได้เลยคุณค่าของพัสดุน้องว่าสำลักน้ำลายนะก็มีอยู่ประสักบ้างถ้าวิสัยของชาวบ้านทำไมเขานินทาเราบ้างนินทาไม่นินทาก็มันธรรมชาติอย่างนี้ก็ไปว่าไป
ตาซ้ายขยิบตาขวาขยิบก็ว่าไปว่าไปแต่มันก็ขยิบอยู่บ้างขยับอยู่บ้างขับเคลื่อนอยู่บ้างอะไรต่างหลวงพ่อบอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะหลวงพ่อก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่เบอร์ได้จดอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยบอกเบอร์โทรหลวงพ่อคือที่จะติดต่อนะ0897093636ใช้มาตั้งนานแล้วนะใช้มาตั้งนานไม่ใช่เบอร์โทรที่ไล่สดไม่ใช่เบอร์หมายเลขที่เราไล่สดนะไม่ใช่คนละเบอร์ตอนแรกหลวงพ่อก็เผลอไปบอกเบอร์โทรไล่สดมาก็มีเสียงมาแล้วเสียงโทรศัพท์อะไรแต่ช่วงหลังหลวงพ่อเงียบไปถ้าไม่นั่นก็คือมันโอกาสที่จะรับมันยากก็เลยบอกเบอร์โทรประกาศเบอร์โทรตรงนั้นน่ะติดต่อกับหลวงพ่อได้แต่ก็ต้องดูนะทีนี้ดูงานท่านได้งานเธองานคุณได้งานผมมันคนละอย่างกันนี่ไม่ใช่จะไปบ่นอุบบอกว่าโทรก็ไม่เห็นได้รับเลยใช่ต้องดูด้วยเหมือนกับหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งทำงานอยู่มันก็ต้องดูอ่ะหลวงพ่อจริงๆท่านหลวงพ่อบอกเวลาด้วยนะประมาณ9 โมงถึงเที่ยงถ้าตอนเย็นก็น่าจะประมาณ15 นาฬิกาบ่าย3 โมงถ้าโทรมาตามนั้นอ่ะมันก็ได้รับไปแหละง่ายๆเลยแต่หลวงพ่อกันเอาไว้คือกันเอาไว้ตรงที่ว่าเวลาหลวงพ่อไล่สดน่ะบอกเอ๊ะโทรหาหลวงพ่อไม่ติดเลยหลวงพ่อไม่รับโทรศัพท์หลวงพ่อปิดอะไรประมาณนั้นจริงๆถ้าเข้าใจเรื่องเวลาสอบถามแต่สอบถามบ่อยนักบ่อยแล้วก็ทีนี้ก็ยังปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ทีนี้หลวงพ่อให้คนอื่นรับแทนทีนี้ให้คนอื่นรับแทนบางทีคนรับก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะเนาะไม่มีประสบการณ์บางเรื่องก็รับเรื่องไม่ได้อะไรสักอย่างถ้าพูดถึงตามหลักก็ให้ทำความเข้าใจนะว่าการหลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อสะดวกนะแต่เรามาทำงานอย่างนี้ไงทำงานเหมือนกับเป็นครูง่ายๆเป็นครูชั่วโมงสอนของครูอยู่ตรงนี้เปิดโทรศัพท์ไว้โทรไปบอกทำไมครูไม่รับสักทีเป็นต้นอาจารย์ทำไมไม่รับสักทีมันต้องอ่านงานคุณงานเธองานคุณงานผมด้วยนะใช่ไหมถ้าเข้าใจมันก็ง่ายส่วนมากที่มาหาหลวงพ่อถ้านัดเข้าก็จะหลวงพ่อรีบไหมเขาจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อรีบไปออกรายการไหมอย่างเป็นต้นอันนี้คือคนที่คุ้นเคยไงรู้จักหลวงพ่อผมไม่รบกวนหลวงพ่อมากนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปไล่สดเดี๋ยวขับรถไปพ่อจะฟังไปด้วยอะไรประมาณลักษณะก็คนเข้าใจก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีฮะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อทำไมนะชี้แจงอย่างนี้ก็คนเราเนาะไม่ได้อ่านเขาอ่านเราไงไม่ได้อ่านเขาอ่านเราเราอ่านเขาไม่เป็นอ่านตัวเองพอเป็นอยู่แต่ถ้าความเร็วของคนอื่นเอาดันรู้ดีนักอะไรนะรู้ดีนักบางทีรู้ละเอียดได้ซ้ำไปทำไมไปขวายคว้าหรือไปหาแต่เรื่องของคนอื่นทำไมทำคนเรื่องของคนอื่นทำไมไปเข้าใจละเอียดนักแล้วตัวเองนะเข้าใจเรื่องของตัวเองไหมบางทีก็ตอกย้ำก็ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันคาใจของเราอยู่มันคาใจของเราอยู่เราแก้ไขเป็นไหมล่ะถ้าไม่เป็นก็ดึงคนอื่นพ่วงเข้ามาวุ่นย่ำแย่เลยแล้วว่าแต่ต้องระวังนั่นนะต้องระวังเกือบทุกเรื่องนะต้องระวังในการเดินเกมชีวิตเดินหมากชีวิตเนี่ยแหละฟังแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็เตือนอยู่เขาบอกว่าแก้รถติดที่กรุงเทพก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อจะให้ขายลอตเตอรี่ราคา
80บาทก็เรื่องเพ้อเจ้อเรื่องปราบปรามยาบ้าสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลก็เรื่องเพ้อเจ้อเพราะว่ามันปราบได้อยู่ระดับหนึ่งก็หลวงพ่อถึงว่าหลายเรื่องมันก็ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เด็กคงไม่ใช่เด็กอมมือก็ผู้ใหญ่นั่นแหละผลิตมาหลายเรื่องนะแล้วทีนี้ลูกหลานก็เอาตัวอย่างไงเอาตัวอย่างทีนี้มันทำลายลูกหลานไงหลายเรื่องเอาลองดูดิพวกเราพวกบุรีพวกอะไรไม่รู้มีทำไมในโลกอันนี้เนี่ยถ้าคิดอย่างหลวงพ่อใช่ไหมไม่รู้มีทำไมแล้วมีแล้วจะไปกันเขาเรียกว่าไปแก้ปลายเหตุเป็นไงเราจะทำลายต้นไม้แล้วไปเด็ดยอดมันเฉยๆไงแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่เราจะทำลายทั้งต้นทั้งอะไรทั้งหมดแล้วไปเด็ดแต่ยอดมันไปตัดแต่กิ่งมันเฉยๆมันก็ไม่ใช่แล้วเหมือนกับปัญหามันรุมเร้าอยู่ในสมองในหัวจิตหัวใจนะมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่รู้จักไปแก่หลวงพ่อสอนให้กันไม่ให้มันเกิดไงกันไม่ให้มันเกิดกันไม่ให้มันเกิดแล้วจะไปแก้ทำไมแต่มันมีคนอื่นผูกกันสิเราก็ต้องช่วยกันแก่ตามกันแก่ถ้ากันไม่ให้เกิดคือไม่ผูกก็ไม่ต้องแก่อย่างนี้นี่ง่ายๆดีกว่าง่ายเลยหลวงพ่อจึงว่าใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าทบทวนก่อนค่อยทำดีกว่าถ้ามันไม่นั่นก็อย่าไปลงไม้ลงมือเลยลงไปโอ้โหจมเลยทีนี้ก้าวพลาดทีเดียวเท่านั้นแหละเราก้าววางเท้าไม่มั่นคงยุ่งเลยทีนี้ในชีวิตยุ่งยุ่งพ่วงถึงคนอื่นด้วยนะต้องเข้าใจนะเขาบอกว่าปัญหาเอาไว้ถ้ามันมีได้ก็เอามาขบคิดทบทวนเราจะหาทางออกแบบไหนที่เราจะไปรับฉินแก้นั่นเฉยๆแล้วไปจะแก้บนเฉยๆเราไปตรงนี้เฉยๆไปแล้วทุกวันเนี่ยโหเยอะมากเลยทีนี้เยอะมากที่จุดทูบแล้วมาเป็นตัวเลขเยอะจริงๆแม้แต่ในทีวีแม้แต่เยอะไปหมดอุบัติเหตุที่ผ่านมาจำนวนนั่นจำนวนนี่มาแปรเป็นหวยไปหมดเลยคือไปเสี่ยงโชคนั่นเองที่สุดของมันก็เหมือนกับคนที่ไปคนที่งมงายนะไปดูนั่นดูนี่เขาเหอกันไปทูบเทียนไปแล้วหลวงพ่อถึงว่าคนที่เขาได้คือหมายถึงมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงเอาหลวงพ่อเป็นผีนี่นะเอาความรู้สึกมาเป็นตัวชี้วัดเนี่ยเอาความรู้สึกมาเป็นตัวชี้วัดไอ้เราก็ทูบดอกเดียวหรือกี่ดอกก็ช่างเถอะมีทูบมีเทียนมีดอกไม้แต่เราไปขอมันเนาะบางทีเราไปขอรางวัลที่หนึ่งเป็นต้นขอรางวัลที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าผีมันมีมันจะให้หรือเปล่านี่มันจะให้หรือเปล่าแต่คนที่เป็นเจ้ามือทีนี้กันอย่างหนักเลยกลัวคนถูกกลัวลูกค้าถูกบางทีเขาบอกว่าอั้นจึงขึ้นอืดแล้วแหละเจ้ามือนั่นแหละอย่างเป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เรามาทบทวนว่าเวลาเขาบนบานไม่ให้คนถูกอ่ะเขามีครบหมดเลยตั้งโต๊ะเป็นแถวได้ยาวบางทีตั้งโต๊ะ3ตัวนั่นเครื่องบนเครื่องบานเครื่องบนบานศาลเก่าขอไม่ให้คนถูกมากไม่ถูกเลยก็ไม่ได้คนขายก็ต้องการกำไรคนซื้อก็ต้องการถูกคนเสี่ยงโชคอยากถูกมากๆถ้าพูดถึงเรื่องผีบนบานศาลเก่าเจ้าที่เขาจะไปที่ไหนโอ้ส้มเป็นเข่งเลยอ่ะเราก็ทูบดอกเดียวไปเวลาไปขอใช่ไหมทูบดอกเดียว2ดอกประมาณลักษณะมันคุณค่ามันต่างกันถ้าเป็นผีคงวิ่งไปวิ่งหาเจ้ามือเข้าข้างเจ้ามือเพราะมันได้กินสะดวกไงหัวหมูบ้างหัวนนท์หัวนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมด
ยิ่งใหญ่ไปหมดสนุกได้กินได้ตีความว่าเวลาบนบานชั้นเก่าเวลาเราไปขอก็ขอหรือจะไปขอบอกว่าโอ้เหมือนกับเจ้ามือไปตั้งโต๊ะเหมือนกับเจ้ามือเลยมันจะทุกข์เพิ่มไหมล่ะมันจะจนเพิ่มไหมเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนให้เป็นต้นมันแข่งกันไม่ได้แข่งบุญญาวาสนามันแข่งไม่ได้อย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องก็เหมือนกันเราต้องมาทบทวนจริงๆทบทวนจริงเหมือนกับทุกวันนี้บางคนก็โทรมาถามก็โทรมาเรื่อยๆโทรมาถามหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อไม่บวชแล้วเหรอบางทีหลวงพ่อก็บอกอ้าวหลวงพ่อก็บวชอยู่แล้วนี่บวชอยู่แล้วไม่พูดถึงว่าไม่รับลูกหลานบวชแล้วเหรออะไรสักหลวงพ่อชี้แจงไปแล้วชี้แจงไปแล้วบางคนก็โทรมาถามนะโทรมาถามแต่บางคนก็ง่ายๆเลยคือคุณสมบัติมันไม่ได้คุณสมบัติไม่ได้ที่หลวงพ่อใช้คำว่าวัตถุดิบมาไม่ดีกรรมพืชที่ผ่านมามันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีถ้าเขาตั้งใจมาแก้ไขมันก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าไม่ตั้งใจมาแก้ไขนี่คือจบเหตุเลยแค่อยากบวชเฉยๆเดี๋ยวไม่ได้ใส่ใจเรื่องการปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจเรื่องของตัวเองอย่างนี้บวชก็สะสมความโลภเฉยๆเห็นว่าจะอยู่สบายกินสบายก็อยู่ไปงั้นแหละอยู่ไปงั้นแหละอยู่ไปวันๆเฉยๆไงชีวิตของคนน่ะบางทีมันก็ถ้ามันไม่อับเฉาก็เหมือนกับอับเฉาอ่ะเนาะถ้าพูดถึงตามนะเขาถึงได้บอกว่ากินวันนี้รอขี้วันพรุ่งนี้เฉยๆนี่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะไม่ได้ประโยชน์ในชีวิตเลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ก้าวไกลก้าวใกล้ๆก็ยังไม่ก้าวจะไปพูดก้าวไกลยังไงอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้คนไม่ได้ใส่ใจตัวเองไม่ได้ใส่ใจตัวเองคนที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็บางที่บางแห่งเนาะบางที่บางแห่งหลวงพ่อบอกเก่าหน่อยนะแต่พูดถึงถ้าพูดเรื่องงานก็ที่วัดโนนเพชรนั่นนะที่วันนาแสงวันที่26นี่นะวันที่26วันที่27ก็เป็นวันพระไม่ถึงว่าเดือนนี้นะถ้ามีโอกาสมีเวลาหลวงพ่อก่อนมันวันที่28มีบวชด้วยซ้ําไปมีบวชนะมีบวชก็อยู่ที่สาขาหลวงพ่อนั่นแหละอยู่ที่กาฬสินธุ์นั่นก็ไปบวชก็บวชอุปัชฌาย์เดียวกันที่หลวงพ่อพาไปบวชเขาอยากบวชประหยัดอันนั้นก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ลงไปรับผิดชอบเต็มๆแต่ไม่ถึงว่ามันจะพอนั่นได้ไหมได้ยินไหมหลวงพ่อใหญ่ทางโน้นทางเมืองสุรินทร์หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อบุญเหลือท่านจะไปหาหมอวันที่ไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าวันที่28เดือนนี้แหละจริงๆหลวงพ่อตั้งใจจะไปเยี่ยมท่านอยู่แต่ต้องดูก่อนนะยังไม่ฟันธงหลวงพ่อตั้งใจจะไปหาท่านอยู่วันที่ท่านไปหาหมอเป็นต้นมันหลังวันพระพอดีแต่ดูก่อนว่ามันบวชเสร็จตอนไหนถ้าบวชเสร็จตอนเช้าเลยหลวงพ่อก็พอได้อยู่พอได้จะไปพักกับท่านอันนี้คือยังไม่ฟันธงนะหลวงพ่อคิดเกือบทุกเรื่องอ่ะนะถ้าพูดถึงตามแล้วอย่างเป็นต้นแล้วก็หลายเรื่องก็เช่นกันหลายเรื่องมันต้องวางคิวมันต้องวางคิวแต่บวชมันบวชทั้งวันไหมถ้าหลวงพ่อคิดแบบจะแบบของหลวงพ่อนะจะไปอ้างบอกว่านั่นติดงานบวชโอ้ยมันบวชทั้งวันไหมเนี่ยคงไม่บวชทั้งวันหรอกคือมันเกี่ยวเนื่องไงถ้าหลวงพ่อไปก็ต้องมีคนติดตามบางทีคนติดตามเนี่ยเขาติดธุระก็ต้องรอเขาบ้างอะไรลักษณะนี้ลักษณะถ้าง่ายๆเลยบางเรื่องหลวงพ่อต้องทำใจไงยกตัวอย่างอุบัติเหตุเป็นต้นมันไม่ใช่ครั้งแรกนี่จริงๆหลวงพ่อทำใจตั้งแต่ได้ยินว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วนะ
อันนั้นวันก่อนๆพระอาจารย์มหาชยันท์ก็โทรมาถามถ้าก็คุยกันนั่นแหละหลวงพ่อไม่ค่อยตกใจหรอกมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้นั่นเองอ่ะเงื่อนไขไม่ได้จริงๆหลวงพ่อทำใจตั้งได้ข่าวแล้วเราต้องมาเสียเงินโดยเฉพาะตรงนี้ไหมมันก็มันออกได้ทั้งสองทางนั่นแหละตอนนี้ก็ยังง่ายๆก็ยังส่งเอกสารอยู่ย้อนไปย้อนมาอยู่นะเล่นยากนะบางเรื่องนะเล่นยากอย่าไปเอาคำพูดที่เขาว่าง่ายนิดเดียวเคลียร์เขาเคลียร์ไหมละลองผิดนิดเดียวลองดูดิอย่างมีเที่ยวหนึ่งหลวงพ่อไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุแต่รถที่วันไปเกิดอุบัติเหตุเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเขาเรียกร้องต้องครึ่งล้านคิดดูครึ่งล้าน500,000เลยนะแต่คนหัวหมอนะหลวงพ่อเคยไปหาที่บ้านหลวงพ่อเลยเลิกไปหาเลยก็มันหลวงพ่อไม่ได้ใส่ใจเรียกร้องจนเกินเหตุคือหมายถึงว่าแค่ขาพลิกนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วตัวเองก็ผิดด้วยซ้ำไปตัวเองก็ผิดด้วยซ้ำไปอย่างนี้หลายครั้งก็เขาเป็นคนผิดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเล่าให้ฟังอันนี้ก็ไม่ไกลนะอยู่ที่ตำบลท่าสองขอนหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยก็คงไม่ได้ไปทุกครั้งนะถ้าพูดถึงตามเกิดอุบัติเหตุมาอันนั้นก็เช่นกันเมากินเลนมาเท่านั้นแหละเรียบร้อยกองอยู่ตรงนั้นแหละก็มีบุญมหาเนี่ยบุญมหาชาตินี่แหละสับภาษาเขาไปต่อมาไม่รู้กี่โบกแล้วหมายถึงมากินเหล้าอ่ะนะเมามาแต่เวลาพูดไปกินข้าวปุ้นมาเนี่ยเห็นไหมไปกินข้าวปุ้นแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่มันเลยกว่าข้าวปุ้นนั่นเลยหลวงพ่อก็เลยคุยกับโยมไปดูสถานที่นี่สถานที่นั่นมันเอาเราผิดเต็มๆเลยแต่ทีนี้หลวงพ่อให้ไปนั่นใหม่ตำรวจก็ให้ความร่วมมือนะก็ยกไปใหม่ไปขีดสเปรย์ใหม่ทั้งนั้นนะตอนแรกเนี่ยที่ดูมาเนี่ยเราผิด 100% เลยแต่ที่ไหนได้ไปดูเขาจริงๆดูเขาจริงๆเจ้าหน้าที่ไปดูไปทำสำนวนใหม่ไงมันก็หลายครั้งอยู่นะทั้งก็ใหญ่หลายครั้งที่ใหญ่ๆเลยก็1-2-3ครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่4ที่หลวงพ่อประสบมานะหลายๆครั้งไม่หลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยนะการตัดสินใจมีครั้งหนึ่งเป็นที่ละเอียดอันนั้นก็เสียเยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อซ่อมรถไปเกือบเดี๋ยวลองดูนะตอนนั้นหลวงพ่อไปซ่อมรถไปประมาณเกือบ 300,000ต้องซ่อมเองเพราะเราผิดอันนี้เราผิดนะนั่งคอยใจทางเรื่องเมืองละเอียดนะนี่มันก็ถ่วงเวลาถ่วงอยู่นั่นถ่วงอยู่นั่นหลวงพ่ออันนี้คือเก็บมาเล่าให้ฟังหลวงพ่อหมดไปก็ต้องเล่าให้ฟังบ้างนะจำนวนบอกว่าได้ประมาณ 270,000นะต้องเข้าใจไม่ใช่27,000นะไม่ใช่โอ้เราก็จริงๆเราก็ยืนอยู่ได้เนาะยืนอยู่ได้1-2-3ครั้งอีก2รอบนึงก็เป็นที่มหาสารคามนี่เนี่ยคนละตำบลอีกครั้งนึงก็เป็นคนละตำบลเฉยไอ้เจ้าคนที่เรียกร้อง500,000หลวงพ่อไปเล่นด้วยไหมก็ไปพูดแล้วก็ไม่นั่นก็เขาไปเขาเรียกร้องไปที่สุดของมันก็คนขับก็คุมประพฤติบางคนถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยคนที่เป็นตัวเสนียดจันไรแล้วคนที่เป็นหายนะมันก็หายนะอยู่ตรงแปลกนะแปลกดีเหมือนกันที่เขาทำนายทายทักเนี่ยบางทีเขามันทำนายทายทักกับคนร้อยคนพันคนก็เหมือนกับคนที่ไปหวังจะได้หวยมา
ได้เลขดีๆมาเป็นต้นอันนี้เขาพูดว่าเขาพูดเรื่องลอตเตอรี่บางทีเขาราคาก็80ตามราคาแต่เลขดังเขาต้องการทีนี้เขาต้องการเลขตัวนี้เขาไปหามาขายทับซ้อนเลยซ้ำไปเขาเสี่ยงไหมเขาเสี่ยงตรงไหนก็หมายถึงว่าขายไม่รู้ให้ขี่เจ้าอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คนที่มีปัญหาเรื่องนี้เขาก็มาลงสมัครอาทิสสนะทั้งเมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งนี่ด้วยและที่แรงก็มีอีกคนหนึ่งก็อะไรเสียชัดอนันทรตัวแล้วเขาบอกว่าถึงเข้าไปได้นี่ก็ไม่รู้ผมทำอะไรได้บ้างผมประสบการณ์น้อยเขาเลยลาออกไม่ลงอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่านั่นเขาระวังอยู่บางทีเข้าไปแล้วทีนี้ก็ไปแก้ไขลำบากแก้ไขลำบากเพราะกฎเงื่อนไขระเบียบมันมีอยู่ใช่ไหมเข้าไปเป็นส.ส.ได้พักหนึ่งถ้ามันเป็นคดีจริงๆออกไม้จับอะไรหลายๆเรื่องมันก็คงลงไม่ได้ใช่ไหมแต่มันรอขั้นตอนนั่งเยอะแยะไปหมดก็เลยไปลงสมัครได้บางคนคือคดียังไม่สิ้นสุดนะอย่างเงี้ยถ้ามันขนาดที่ไปเป็นสสได้จริงๆเนี่ยถ้าเผื่อมันผิดมันผิดเราเป็นคนผิดแต่น้อยๆก็เลยเป็นสสอยู่สักพักหนึ่งประมาณลักษณะก็คิดอย่างนี้ก็มันก็นานาจิตตังนะเนาะนานาจิตตังวิธีคิดก็เช่นกันทีนี้คิดเกือบทุกเรื่องนะก่อนที่จะลงไม้ลงมือทำหลวงพ่อสอนทำนะไม่ใช่ไปเหยียบไม่ใช่ไปซ้ำเติมในโลกอันนี้ทำไมมีคนสูงคนต่ำทำไมต้องมีคนพิการคนไม่พิการพิการคนละที่คนแห่งบางคนก็พิการหูบางคนก็พิการตาบางคนก็แข้งขาในลักษณะแต่หัวใจเราเข้มแข็งไหมเราต้องดูตรงนี้วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุสาธุและจังว่าเปิดผ้ากันหน้าผ้ากันเห็นไอ้ยางเข้ามาหาและพอได้ยินคำสาบ่อยากฟังดอกคำว่าและเจ้าสาเด้อเด้ออายอย่าหาคำมาเว้าอ้อยปากพี่วันก็อ้อยน่าใจเจ้าสำกาลาฟังแต่คุยอยู่ป่ามาเว้าอ้อยให้น้ำลงบอกตรงตรงเด้อไทยน้องนายหลายคนคุยI'm not afraid to die.
นมาหลดอาญาไปยุ่งให้มันหลดยาไปบังคมควนมาแต่งกันวันนี้แต่งกันได้วันอายาไปอยู่ให้มันดงมาลดอายาไปอยู่ให้มันดนยาไปบ้างคนคนมาแต่ง